ล้วถ้าอย่างต่อต้านก็ต้องทำยังไงคะถ้าต่อต้านก็ต้องให้หมอคนที่ใส่เป็นคนเอาออกอ๋อใครทำใครก็แก้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่ธนพรคลินิกคือเป็นไหมละลายก็คือปลอดภัยแน่นอนอยู่ได้ถ้าอย่างมากที่สุดเลยคือ2 ปี2 ปีอย่างน้อย1 ปีทำอะไรได้บ้างคะต้องดึงกระชับเนี่ยนอกจากดึงกระชับทำอย่างอื่นได้ไหมคะหลักๆเลยก็คือหน้าเรียวหน้าเรียวยกกระชับหน้าที่มันเยอะๆไว้ออกมาเนาะมีเห็นได้แค่นี้แล้วก็ผิวพรรณจะดูเปล่งปลั่งอันนั้นก็ได้ของแถมด้วยอันนี้ของแถมก็คือจะดูขาวใสอ่อนยาวขึ้นใช่ครับอ่อนยาวแน่นอนเพราะว่าที่มันย้อยๆไม่หายไปอ๋อแล้วมันขาวใสได้นี่มันไปช่วยอะไรเรื่องข้างในอะคะเส้นไหมนี่มันช่วยด้วยเหรอคะหรือว่ายังไงช่วยได้ส่วนนึงเพราะผิวมันตึงขึ้นผิวมันตึงขึ้นก็ดูว่าดูใสขึ้นค่ะเหมือนกับคนที่ย่นๆหยาบๆเป็นย่นกับอะไรที่มันผิวมันเรียบๆมันก็จะดูแวววาวขึ้นคุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่า2ปีผ่านไปมันหายไปแล้วผิวเราจะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ามันจะดีกว่าเดิมคะผิวเราจะกลับมาค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วคอลลาเจนก็จะสูญค่อยๆสูญเสียไปทีนิดๆเหมือนกันตามการเวลาก็กลับมาเหมือนเดิมก็แปลว่าจะอาจจะต้องไปทำเพิ่มต้องไปทำเพิ่มต้องไปทำใหม่อ๋อก็เป็นวิธีที่เหมือนกับว่าใช้ได้ระยะหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะปีหนึ่งปีกว่าปีสองปีแล้ววิธีการรักษาสำหรับคนที่ไปร้อยใหม่มาแล้ววิธีการรักษาเพื่อให้อยู่ได้นานมีอะไรบ้างคะตรงนี้ดูแลปกตินะคะไหมมันจะละลายตามสภาพของมันเองไม่สามารถที่จะให้มันอยู่ได้นานจริงแต่ว่าเราดูแลสภาพผิวหน้าภายนอกให้ดีก็คือทาครีมปกติบำรุงผิวกันแดดตามปกติคือดูแลสภาพผิวโดยปกติให้สามารถไปนวดหน้าอะไรได้นวดหน้าได้ตามปกติวดหน้าตัดหน้าเลเซอร์ถ้าคุณหมอไม่แนะนำนี่บางคนเอาหน้าแช่ช่องฟรีซเลยนะคะกลัวไหมละลายไม่ห่วงมงคลนู่นนะว่าอะไรแหมไปเรื่อยไม่ต้องไปฉีดฟอร์มาลีนแช่แข็งแทนตายค่ะดูเคิร์ฟมันเนี่ยคุณหมอจริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณหมอมีเคสนะคะที่มีเคสเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะเคสแรกก็เคสนี้นะฮะภาพทางด้านซ้ายนะฮะก็คือเป็นภาพก่อนการรักษาภาพแรกนั่นคนเดียวกันเหรอคะคนเดียวกันซ้ายมือไม่ใช่เป็นคุณป้าของคนขวามือเหรอคะข้างซ้ายไม่ใช่ข้างขวาคุณน้านี่ไงข้างซ้ายเนี่ยก็คือจะเห็นลักษณะว่าหน้าเนี่ยแก้มอ่ะแก้มใหญ่มากค่ะแต่ข้างขวาเนี่ยแก้มเล็กหน้าตึงขึ้นจากคุณป้ากลายเป็นคุณน้าหลังจากทำทันทีก็สามารถเกิดเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็จะดีขึ้นในเรื่อยๆ3 เดือนเพราะมีการเกิดขึ้นคอลลาเจนเรื่อยๆหลังจากที่เราร้อยใหม่ปุ๊บจะมีการบวมแดงไหมคะคุณหมออาจจะมีช้ำในบางรังได้ช้ำคือเขียวๆเขียวๆมันโดนจอดเลือดมาเขียวๆม่วงๆมันเป็นชนอะไรไปเดินชนอะไรมีบ้างในบางตำแหน่งจะมีแผลบนใบหน้าไหมคะแผลจะไม่มีฮะไม่มีเลยจะเป็นรอยแดงๆทางเข็มเข้าแล้วก็หายไปในสามสี่วันอย่างนี้คือใช้เข็มหมายถึงว่าหลายรูไหมคะหลายรูค่ะแต่ว่าเราคุณหมอสมมติยกแค่นี้ยกแค่นี้เลยต้องใช้สักกี่สักเข็มคะกี่ไม้10 กว่าเส้นเหรอคะเส้นเดียวไม่อยู่เหรอคะคุณหมอเอาไปดึงขี้แมงวันเม็ดหนึ่งนึกว่าแบบเส้นเดียวตึงเลยอะไรอย่างนี้ต้องแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนไม่ว่าย้อยมากย้อยน้อยค่ะผมไม่ชอบคำนี้เลยย้อยมากย้อยน้อยอันนี้ย้อยปานกลางค่ะอันนี้ก็เป็น1เคสที่มาทำอันนี้คือเขายกแก้มเขามีปัญหาว่าหน้าเขาใหญ่แล้วเขาแก้มคุยเยอะแล้วก็ห้อยลงมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างช่วงอายุอะคะคุณหมอหมายถึงว่าถ้าวัยรุ่นที่สนใจอยากจะแบบว่าหน้าแนวเปลี่ยนทรงอะโอเคครับเราดูสาเหตุด้วยว่าไปที่คนวัยรุ่นเขาหน้าใหญ่เกิดจากอะไรถ้าเกิดจากกล้ามเนื้อเกิดจากกระดูกก็ไม่สามารถทำด้วยวิธีนี้ได้ค่ะถ้าเกิดจากไขมันก็ทำให้คือเล็กดีกว่านะฮะส่วนมากมักจะทำในเคสที่ไขมันไม่มากแล้วมีความหย่อนคอจะได้ผลดีนี่ต้องซีเล็กเคสด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเด็กๆก็ไหนจะไปเปลี่ยนรูปหน้าแล้วทำได้หมดทุกคนก็ไม่ได้ก็อยู่ในความวินิจฉัยของคุณหมอแปลว่าวัยรุ่นถ้าสมมติว่าแก้มเยอะอะไรเงี้ยแต่ผิวตึงอยู่จะเอาไขมันออกเป็นแอคคิวลิฟดีกว่าก็จะดูออกจะดีกว่าแล้วก็หน้าก็จะตึงเหมือนเดิมหน้าจะตึงดี
ตึงเหมือนเดิมแล้วพูดถึงค่าใช้จ่ายระหว่างการร้อยไหมกับ Acrylic นะคะคุณหมอ Acrylic ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นเรื่องของออปติกไฟเบอร์เนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงมากเราใช้แล้วไม่ต้องทิ้งเลยค่ะคือเส้นใยนำแสงเนี่ยฮะใช้แล้วไม่ได้ว่าใช้คนนี้แล้วของที่สองต่อได้อ๋อต้องทิ้งไปเลยก็ทิ้งไปเลยฮะต้องเสียส่วนนั้นไปเลยแล้วพวกแต่ออปติกไฟเบอร์เนี่ยมันต้องนำเข้าทำไมถึงต้องทิ้งคะก็เพราะมันใช้ได้ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวมันมีติดเชื้อมีอะไรอย่างเงี้ยแกต้องใช้แล้วทิ้งแล้วออปติกไฟเบอร์นำเข้าด้วยทนเดี๋ยวหนูใช้ต่อได้ราคาลดลงมาใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วสำหรับนวัตกรรม2 อย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ทีเดียวอย่างร้อยไหมเนี่ยคือคนพูดถึงเยอะในปัจจุบันแต่ว่าคุณหมออยากจะแนะนำมีข้อแนะนำอะไรกับคนที่กำลังศึกษาและอยากจะลองทำนวัตกรรมนี้หรือเปล่าคะว่าเขาควรจะมีวิธีการศึกษาและเลือกยังไงทำที่ไหนค่ะเรื่องเนี่ยก็ในกรณีที่เป็นเรื่องของตัว Acrylic เนี่ยนะฮะคือเลือกหมอที่มีประสบการณ์ดีที่สุดค่ะเพราะว่าจะทำได้ตรงเป้าหมายตรงผิวหนังชั้นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดูดไขมันได้มาอย่างดีแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับแล้วข้อ2มีเรื่องของการร้อยไหม1ควรจะเป็นไหมที่ควรเป็นไหมละลายนะครับนะครับแล้วก็ชนิดของไหมเนี่ยคืออยู่ได้ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีมันจะเป็นไหมที่พอค่ะ2อย่าง